SCB ชี้แจงกรณีปอยตรีชดาใช้คำนำหน้าว่าคุณหลังดราม่าเลือกปฏิบัติกลายเป็นเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับคำนำหน้าซึ่งเริ่มจากปอยตรีชดาโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารน้องบีบลูนกที่ฟีนิสทิฟฟานี่หรือธัญรัตน์จิตประภาจินเลี้ยงไว้แต่ประเด็นอยู่ที่คำนำหน้าชื่อของทั้งสองคนโดยคำนำหน้าปอยคือคุณปรีชดาหงหยกส่วนคำนำหน้าฟิล์มคือนายธัญรัตน์จิตประภาจินจนเกิดกระแสวิจารณ์จนมีการตั้งคำถามไปถึงธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งล่าสุดได้มีการตอบคำถามชาวเน็ตที่เข้าไประดมถามในเพจ SCB Thailand เพื่อขอให้ชี้แจงว่าสาเหตุที่คำนำหน้าเป็นคุณนั้นเกิดจากอะไรโดยคำชี้แจงระบุว่าสำหรับกรณีการใช้คำนำหน้าชื่อบัญชีที่ท่านสอบถามเข้ามานั้นธนาคารใคร่ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากพนักงานสาขาในการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้คำว่าคุณนำหน้าชื่อลูกค้าจากที่โดยปกติจะแสดงคำนำหน้าชื่อตามเอกสารแสดงตนของทางราชการเท่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าในกรณีที่ต้องนำข้อมูลเอกสารธนาคารไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปอยตรีชดาสาวน้ำตาซึมเรียนจบปริญญา2ใบพูดได้3ภาษาแต่ทำไมไม่มีบริษัทไหนรับทำงานสาวดาวติ๊กต็อกเล่าทั้งน้ำตาตัดเพราะเรียนจบปริญญา2ใบพูดได้3ภาษาสมัครงานทั่วเมืองแต่ทำไมไม่มีบริษัทไหนรับทำงานทำสะเทือนใจทั้งโซเชียลเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าสาววัย26ปีโพสต์คลิปวิดีโออัดคลิปทั้งน้ำตาตัดพ้อชีวิตเรียนจบปริญญา2ใบพูดได้ถึง3ภาษาแต่ว่างานสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีบริษัทไหนรับแม้เดินไปสมัครตามบริษัทด้วยตนเองจนกลายเป็นไวรัลทำสะเทือนใจทั้งโซเชียลแห่ให้กำลังใจโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านทางติ๊กต็อกชื่อผู้ใช้ว่าโลฮันนี่แซนซึ่งเธอถือเรซูเม่เล่าทั้งน้ำตาเรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพสได้รับปริญญา2ใบในสาขาด้านการสื่อสารและด้านการแสดงทั้งยังสามารถพูดได้3ภาษาภาพประกอบแต่สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับจนต้องตระเวนเดินไปยื่นใบสมัครตามบริษัทด้วยตนเองเพื่อสมัครงานทำในนิวยอร์กโดยก่อนหน้านั้นเธอเป็นติ๊กต็อกเกอร์ก่อนที่จะหยุดทำเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามสาวรายนี้เปิดใจทั้งน้ำตาว่านี่คือช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดในชีวิตหลังจากที่เธอตระเวนหางานแบบเคาะประตูถาม Go Door to Door โดยสมัครงานในตำแหน่งจูเนียร์ครีเอทีฟและยื่นขอรับเงินเดือนขั้นต่ำที่16ดอลลาร์สหรัฐหรือราว578บาทต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเธอเข้าทำงานเลยภาพประกอบนอกจากนี้เธอได้เล่าพร้อมกับปาดน้ำตาอีกว่านี่มันแย่สุดๆจริงๆฉันอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะแต่ตอนนี้ฉันขอหางานทำเพื่อหาเงินก่อนถึงจะยังไม่ได้งานแต่ก็จะพยายามต่อไปเนื่องจากรายได้ของการทำติ๊กต็อกไม่เพียงพอและไม่มั่นคงเท่าไหร่ปัจจุบันสาวดาวติ๊กต็อกรายดังกล่าวมีผู้ติดตาม 1.5 แสนคนมีจำนวนยอดไลค์รวมถึง 9.6 ล้านแต่ไม่สามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เนื่องจากยอดผู้ติดตามในช่วง 50,000 ถึง 500,000 คนจะทำรายได้เพียง 4,400 ถึง 44,826 บาทต่อการโพสต์1คลิปอีกทั้งยังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในนิวยอร์กที่ต้องใช้เงินเฉลี่ยถึง 4,299 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราว 1.5 แสนบาทต่อเดือนภาพประกอบทั้งนี้ภายหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้กลายเป็นกระแสไวรัลโดยปัจจุบันมียอดวิวสูงถึง 24.9 ล้านครั้งพร้อมทั้งมีชาวเน็ตมาแสดงความเห็นอย่างล้นหลามอย่างเชิดหน้าเข้าไว้ไม่ต้องอายเลย
คุณควรภูมิใจที่ฝ่าฝันความลำบากได้ฉันอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์เรื่องราวของเธอรวมถึงชาวเน็ตบางส่วนยังแสดงความเห็นอีกว่าเธอจบปริญญาด้านการสื่อสารเลยนะไม่อยากเชื่อว่าไม่มีใครจ้างเธอฉันภูมิใจในตัวคุณมากใช้ชีวิตให้คุ้มนะดวงใจเทวพรหมเปิดตัวรุ่นพ่อแม่ชาวเน็ตติงนกสินใจแก่เกินบทดวงใจเทวพรหมละครชุดภาคต่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพเปิดตัวนักแสดงที่มารับบทรุ่นพ่อแม่โดนชาวเน็ตติงนกสินใจแก่เกินนักแสดงคนอื่นเรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งตารอสำหรับดวงใจเทวพรหมภาคต่อของละครในตำนานสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ทำการเปิดตัวนักแสดงนำกันไปเรียบร้อยครบทุกคู่ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีในทีเซอร์ล่าสุดได้มีการเปิดตัวนักแสดงที่มาเล่นเป็นรุ่นพ่อแม่โดยหม่อมราชวงศ์ธราธรหม่อมหลวงระวีรำไพรับบทโดยป๋อณัฐวุฒิและครีมเปรมศินีหม่อมราชวงศ์ปวรรุตหม่อมเจ้าหญิงวรรณสารับบทโดยบิ๊กสรุตและเต๋าสโรชาหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์กรองแก้วรับบทโดยแจ็คเพนเพชรและจอยรินลนีหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์เจ้าหญิงสร้อยฟ้ารับบทโดยดอมเหตระกูลและปูเป้รามาวดีหม่อมราชวงศ์รณพีเพียงขวัญรับบทโดยพลตันทเสถียรและนกสินใจซึ่งหลายคนก็มองว่านักแสดงรุ่นพ่อแม่นั้นเหมาะสมมากเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มาประชันบทบาทกันแถมเคสเป๊ะตามบทและมีใบหน้าตามคาแรคเตอร์นักแสดงช่วงหนุ่มสาวในภาคก่อนแต่แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบเมื่อหลายคนมองว่านกสินใจแก่เกินคาแรคเตอร์ของเพียงขวัญซึ่งเป็นภรรยาของน้องชายคนเล็กสุดแถมวัยดูโดดกว่านักแสดงคนอื่นๆที่เล่นร่วมกันอย่างไรก็ตามมีหลายคนช่วยแย้งว่าจริงๆตามบทประพันธ์อายุของเพียงขวัญตรงกับนกสินใจแล้วแต่ที่ดูโดดออกมาเพราะคนอื่นๆเด็กกว่าในบทประพันธ์นั่นเองทั้งยังมองว่าจริงๆแล้วผู้กำกับผู้จัดแต่ละเรื่องควรคุยกันเรื่องแคสนักแสดงเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันก่อนด้วย